ามาเบิ่งอีกนะครับผมผู้สาวเพิ่นอาบน้ำนะครับผมผู้สาวลาวมันบ่ได้ขี้หลายไดแม่นบ่แม่นเอาผู้ใดงามยกมือขึ้นอันนี้สุขสบายดีพี่น้องมื้อนี้เฮามาเก็บชมบรรยากาศนะครับผมชนเผ่านะครับผมชนบทลาวสูงครับลาวเทิงนะครับผมชนเผ่าขมุนะครับผมหมู่บ้านห้างไก่ความเจริญนะครับผมออกจากน้องเมืองนะครับผมลงมาบ่างมาเกือบ100กิโลเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้เฮาพามาชมนะครับผมพามาเบิ่งผู้สาวลาวเพิ่นอาบน้ำนะครับผมข้างทางเลยนะครับใช้ชีวิตประจำวันแบบนี้คู่มื้อนะครับผมพี่น้องเอาติดตามรับชมเลยครับอันเนาะอันนี้น้องหยังน้องมูนอันนี้น้องเมย์น่ารักเด้อน้องมูนกับเมย์นี่ครับอันนี้เพิ่นมาอาบน้ำเตรียมตอแรงนะครับผมเพิ่นมาอาบน้ำผู้บ่าวสำน้อยก็เฝ้าอยู่ทางผมอุ้ยตอแรงมานี่มันอาบมองเดียวนี่เนาะอันนี้มากับเอ๋ยเพิ่นมาตะไทยอยู่ม3น้องม4แล้วม4อันนี้ม3เลยสนใจผู้บ่าวไทยเด้อพี่น้องเด้อหาผู้รวยๆเนาะผู้รวยๆมาอันมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เนาะมาเฮ็ดเวียกเฮ็ดไห้มันบ่เลยสมเจ้าปลูกหยังกูเมินฮะปลูกข้าวปลูกข้าวเลยมันได้ปลูกอยู่บ่มันปลูกอยู่เนาะเลยปลูกงามๆเด้อพี่น้องเด้อใครอยากสนใจมาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานซอยพ่อซอยแม่เพิ่นนะครับผมน้องเพิ่นก็ยินดีต้อนรับเนาะโดยผู้จบผู้งามนะครับผมยิ้มแย้มแจ่มใสดีคุยดีคุยเก่งอยู่ได้อันนี้หมู่บ้านบอกเพิ่นอีกทีนึงในหมู่บ้านหยังบ้านภูทาดบ้านภูทาดโดยเมืองเสียเงินแขวงลมพะบางเด้อพี่น้องเด้อเอาอกขอบอกขอบใจเด้อโดยเอาไปอาบน้ำบัดนี้พี่น้องนี่ดีพามาเบิ่งนะครับผมผู้สาวเพิ่นอาบน้ำนะครับผมน้องน้องเมน้องไมลีน้องมูนมื้อนี้มาแจกมาม้าเพิ่นนำนะครับผมให้น้องฝนเหลือผู้นึงนะครับผมพอกินคราบนึงก็เอาเนาะหาแจกมาหลายบานนะครับผมซ้อยกันนี่ครับน้องนุ่งเพิ่นนะครับผมมาอาบน้ำแต่ละมื้อเนาะอันนี้เป็นวิธีชีวิตประจำวันเนาะมาอาบแบบนี้มาอาบกลางหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่แม่นบ่บอกแน่มันไผแน่มาอาบในข้างทางเขาเจ้าบ่เคยมาอาบบ่เคยมาอาบเลยผู้สาวโอ้โหเพิ่นอาบอยู่เฮือนอาบอยู่เฮือนมีท่อสุ่มเจ้าได้บ่ป้าก็เห็นผู้เฒ่าอาบอยู่แล้วเมื่อกี้นี่นะจะเข้ากันมาอาบอันนี้บ้านภูถาดเด้อพี่น้องเมืองเสียเงินเจ้าบ่มีน้ำบ่จังมาอาบอยู่นี่มีแต่มันเสียเงินมันเสียเงินเลยเสียเงินแบบใดคือเขาเจาะแม่นบ่เจ้าหนูบ่ได้เจาะก็เลยมาอาบน้ำอันนี้เจาะหมดนี่ดีนี่ดีน้ำอันนี้มันไหลมาจะใส่น้องสาวฮะบ่ฮู้โอ้สุ่มเจ้าเฮ็ดเองบ่เฮ็ดเองเฮ็ดเองอันนี้พอมีผู้บ่าวเลยได้พี่น้องเอ้ยไปยืนนำน้องเพิ่นไปจักปีแล้ว15 16เนาะ14 15 16อันนี้พร้อมแล้วดิเรียนอยู่เนาะนี่สิ้นเพิ่นแม่นบ่สิ้นโรงเรียนแม่นบ่แม่นโอ้มีแต่ผู้งามเบิ่งเด้อขอเบิ่งสิ้นเด้อเด้อนี่15อันนี้สิ้นโรงเรียนบ่โอ้สิ้นโรงเรียนงามเด้องามหมดอันนี้นะพี่อายมาถ่ายนี่เพื่อให้พี่น้องเบิ่งผู้สาวลาวมันบ่ได้ขี้หลายไดแม่นบ่แม่นเอาผู้ใดงามยกมือขึ้นอันนี้เร็วคนนี้กันยกหมดเลยนะครับผมมาเบิ่งวิถีชีวิตเพิ่นยามแรงๆเนาะเฮ็ดเวียกซอยพ่อแม่อยู่บ่เฮ็ดเนาะดูมันขยันเฮ็ดให้น้องนี่เด้เฮ็ดอยู่บ่เฮ็ดเนาะเว้าไปเลยผู้บ่าวไทยมันจังมากเขามากคนดุได้มากคนขยันนะครับผมผู้นี้ก็งามนะครับผมเฮ็ดกับน้ำเฮ็ดกับข้าวเป็นบ่เป็นมืดมันบ่แกงมะม่วงแกงมะไหมเป็นมุมของขวาเป็นมืดซื้อย่างบ่โอ้ยอยากอยู่นำได้จักมือนึงให้น้องเพิ่นแกงมะไหมสมมุติว่าอายมาตะกลับมาตะลงพะบางแล้วสิแว่เด้อสิซื้อแบบของอยู่ของกินให้เจ้าเฮ็ดแกงมะม่วงมะไหมซื้อป่าซื้อหยังมาให้หลาบเนาะเดี๋ยวสิแว่เด้อมากับเอ๋ยเพิ่นอันนี้แฟนเบาเดชนครพนมนี่นะเดี๋ยวสิหาผู้บ่าวคนรวยๆให้เด้อเนาะมากบ่มาขอถามเป็นความรู้ในทางพี่กับแต่งแพงบ่ขนมประมาณจักหลานเอ้าคนลาวกับคนลาวเอ้าคนลาวเขาแต่งกันขอถามเป็นความรู้นะ2
30ล้านบ่ 50,000 บาทประมาณนั้นเนาะค่าดองนี่เฮาเว้าเองหรือว่าพ่อแม่เป็นคนเว้าเป็นคนเรียกเอากับพ่อแม่ล่ะวะเฒ่าแก่อืมแต่ส่วนมากนี่รับรู้กันคือ30 30พุ่นเนาะถ้าเป็นคนไทยอาจสิแพงกว่าหั่น60พุ่นล่ะ60 100แล้วแต่ถ้า60นี่โอเคเนาะอืมหลายก็เพิ่นก็เว้ามันก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่ขึ้นกับพ่อแม่มันสิเว้าเอาอันนี้สงสัยเท่าใดก็เอาเนาะทะมักเนาะอันนี้ได้เอาเออแม่นบ่สิติดต่อให้อันหลานอ๋อสิติดต่อให้อีหลีได้อือเอาเหรอวะเอาสิติดต่อให้มาก็มาคุยกันเนาะบ่เคยดำดำนาเป็นบ่บ่เคยเฮ็ดนาแต่เฮ็ดสวนเป็นไปบ่ไปอยู่ไทยไปเนาะแต่ต้องมาแต่งงานกับคนเนาะแม่นโอ้ยมีแต่ผู้งามนะครับผมงาม1งาม2งาม3งาม4ผู้ใดสิที่1ก็ตกลงกันเองเด้ออันนี้เด้อพี่น้องเอาขอถามในทางพี่ผู้ใดงามสีนุ๊กใครงามกูมู่คนใดเอาคนที่1อันนี้คนที่1 1 2 3 4เอาคนที่ใด1 2 3 4คนใดคนใดคนหัวคนใดเว้าเลยเอาถามผู้บ่าวสําน้อยคนใดโอ้เลสตื่นเอาคนใดงามเออเว้าถูกใจเพิ่นนี่น่ะถ้าจะเว้าว่าไรงามนี่จะสิได้กินขนมเออขนมได้เว้าไรงามน่ะเดี๋ยวขนมมาแจกเพิ่นเด้ขนมแจกเด็กน้อยเด้อืมไปเจ้าเฮ็ดเวียกเด้อบัดนี้นะเลยอันนี้มาเอาน้ําอาบน้ําเนาะเลยอาบให้เบิ่งหน่อยกว่าอาบเลยบ่ได้โป๊ได้เปื่อยมือฮกสบู่แขนขาได้สินแม่นบ่เออมาๆๆให้เพิ่นแก้เปียกเอาน้ําเมื่อใสเด้อพี่น้องเด้อเจ้าเอาน้ําเอาไว้กินอยู่บ่โอ้เยี่ยมเลยบ่ได้ซื้อเนาะเจ้าเอาเท่านี้เอออันนี้ให้เอ้ยฝนเพิ่นเอาขนมมาแจกเด้อมากินเด้อเออมาแจกเด็กน้อยทั้งพี่แจกน้องเพิ่นนําเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยหันหน้ามาทั้งพี่เด้อเดี๋ยวนี่ดิวิธีชีวิตประจําวันเพิ่นนะครับผมเพิ่นก็เริ่มอาบน้ํานะครับผมก็ตูสวีวันถูเนื้อถูตูถูแขนถูขานะครับผมแล้วจักไปโรงเรียนนะครับผมหรือว่าแล้วจักให้จักสวนนะครับผมแบบนี้เด้อเอาเพื่อจิฮุกให้สะอาดอยู่บ่เป็นวิถีชีวิตประจำวันเพิ่นนะครับผมพี่น้องอันนี้ติดถนนใหญ่เด้อพี่น้องเด้อนี่มีคนเต็มเลยนะครับผมมันบ่แม่นแนวอายนี่ถ้าอายกับบ่ได้อาบเนาะอีหลีถ้าอายกับบ่ได้อาบมาอาบเบิกคู่มือนี่น้องฝนไปแล้วแม่แปรงฟันล้างหน้านะเพิ่นนะเพิ่นแปรงฟันมาแล้วนะครับผมอันนี้นะโอ้รถไถแบบนี้เด้อพี่น้องเด้ออ้าววันนี้เอ้ยฝนเพิ่นมาแจกขนมเด้อเด็กน้อยเด้อกินแล้วเฮ็ดเวียกซอยพ่อแม่นี่เด้ออื้อเอ้ามีน้อยก็ให้น้อยเนาะมาแจกหลายบาทเนาะอื้อน้ําใจนี่น้ําใจซื้อหยังคําฮักคําฮักโอ้โหซื้อคือผู้สาวได้ปะเราคําฮักคือเอาแจกเพื่อนอ่ะขนมเด้อขอบใจได้ๆภาษาม้งขอบใจภาษาขมุเหรอวะเว้าได๋เว้าเลยเออว้าวนูซื้อหยังว้าวให้ผู้ชมเบิ่งซื้อมูนอ้าวขนมเออเอาให้ผู้ใจแล้วแม่ว่าได๋ใดซื้อซุ่มซี่ขอบใจขอบใจเออแล้วไปตะแพงได้พี่น้องเอ้ยเด็กน้อยส่วนเฒ่าขมุเนาะลาวเทิงขมุนี่ลาวเทิงถ้าเป็นม้งนี่เป็นลาวสูงเนาะเขาเอิ้นได้ยังบ่ได้อ่ะซื้อหยังโซ่ซื้อโซ่ซื้อโซ่นี่ฮะซื้อหยังอาบเลยน้องซื้อเพชรโอ้อะน้องเพชรเนี่ยเมาผู้สาวนะมาเอาพี่มาสิมาเอาขนมก่อนอะลูกผู้ใหญ่ก็ให้2อันล่ะอะลูกเนาะมันโตใหญ่แล้วเว้าหนูเว้าหนูขอบใจขอบนั้นน่ะเออเว้าทีละคนเด้อเอาเงินให้ครบเลยบ่เอาผู้สาวสําน้อยบาทนึงเรียกมาแล้วอันนี้เอาขนมให้เราก่อนเว้าภาษาขมูมั้ยขอบพระเยี่ยมเออต้องหันลิ้นด้วยน้องเว้าก่อนเว้าภาษาขมูนะข
ขอบพระเยื่อมเออขอบพระเยื่อมอ๋อขอบพระเยื่อมขอบพระเยื่อมเนาะขอบพระเยื่อมขอบพระเยื่อมโอ้เจ้าจะเว้าเนาะขอบพระเยื่อม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 ต้องหันลิ้นน้องเออเว้ายักยางให้จักหน่อยน้องโมมีน้องมีน้องต้องหันลิ้นน้องเมย์น้องมูนน้องไมลี่น้องเมย์มูนไมลี่อืออ้าวไม่เท่าโอ้มาอาบน้ำเพิ่นได้มั้ยนี่เดี๋ยวให้ไม่เท่าเพิ่นได้เด้ออาบเลยเออเอ้าเอ้าเอ้ยเอ้ยขนมให้เด้อน้ำใจเด้อเออขนมให้กินเด้อเอ้าหนีข้างทางเลยเด้อพี่น้องเด้อเออวิถีชีวิตนะครับผมเออมันบ่ได้โพสได้เปื่อยวิธีการอาบน้ำเพื่อแต่ละมื้อแต่ละเวรนะครับผมแบบนี้นะครับผมถ่ายทอดวิถีชีวิตเพื่อนนะครับเวลาค่ำตกค่ำยามแรงเนาะเออก็มาอาบน้ำแบบนี้นะครับผมวิถีชีวิตนะครับผมฟันล้างหน้าแต่งฟันก่อนเนาะอันนี้ถ่ายเป็นวิถีชีวิตประจำวันให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้ออันนี้นะเป็นตัวอย่างนะครับผมว่าเพื่อนใช้ชีวิตแบบนี้เนาะใช้จริงๆเฮ็ดแบบนี้จริงๆนะครับผมบ่ได้สมมุติบ่ได้แบบตังว่าสิมาเฮ็ดนะครับผมเพิ่นเฮ็ดแบบนี้คู่มือเนาะปลาน้ำนะน้ำแดงเด้อน้องเด้อน้ำกระเหลืองเนาะรสชาติได้น้ำเค็มรสชาติมันเป็นไดส้มบ่เซ่เวลากินเด้บัดนี้นะกินเฮาเอาน้ำมาไดกินน้ำอยู่เฮือนอ๋ออยู่เฮือนอันนี้คือแปรงฟันล้างหน้าคัดโตผิวโตเนาะทูโตแบบนี้เลยพี่น้องเอ้ยมือหน้าเฮาอันแกงหน่อไม้กินเนาะปิ้งปูปิ้งป่าเดี๋ยวไอ้บ่าวเดชนครพนมกับเอ้ยฝนเพิ่นสิซื้อมาให้เฮ็ดเด้อเอาให้กดติดตามเด้อให้กำลังใจน้องๆเพิ่นเด้อก็ล่ะก็ทีมงานน้องฝนบ่าวเดชนครพนมนะครับผมกดให้กำลังใจแน่เนาะให้มันดัง100ล้านวิวให้เพิ่นแน่เนาะบ่แม่นเบิ่งซื่อๆได้พี่น้องเอ้ยกดติดตามนําได้เนาะบางคนก็เบิ่งซื่อๆยอดวิวเป็นแสนแต่ผู้ติดตามมันบ่ขึ้นนะก็เลยอยากให้ติดตามแน่นะครับผมเพราะว่าบ่าวเดชนี่ก็ผมยาวเนาะสิพยายามนะครับผมเก็บถ่ายบรรยากาศนะครับผมของสวยๆงามๆวิวภูเขาภูเขานะครับผมตลาดสดแบบนี้นะมาให้ชมกันนะครับผมวิถีชีวิตลาวเฮานี่แหละครับผมบ่าวเดชกับคนลาวอีสานนี่แหละครับผมคนบ้านเฮานี่แหละเย็นบ่อาบน้ำแบบนี้เด้อเย็นสดชื่นเอ้าเอ้าเขาให้หมดเลยนี่เด้อให้อีกคู่นั้นหมดละจะให้เอ๋ยกันถ่ายเด้อไอ้สิเป็นนางถ่ายอยู่รถบัดนี้ครับเอาเจ้าพักไปบัดนี้ให้เพิ่นอาบไปดีไปมาน้ำก็ไหลค่อยเนาะน้ำมันไหลค่อยเนาะต่อคิวกันอาบน้ำมันน้อยตอนเช้าได้สะอาบอยู่บ่ตอนเช้าตอนเช้าบ่ได้อาบกอกน้ำเมื่อไว้ใส่น้ำบ่นี่กอกน้ำเมื่อไว้ใส่น้ำอ
ฮะยังบ่แล้ววันนั้นค่ําพุ่นแหละจังสิอาบยังบ่แล้วฮะผักลงเฮือนผักจักสิเฮือนผักยื้อใสใส่สบู่ยังอ่ะน่ะสบู่ตานกแก้วบ่นกแก้วตานกแก้วฮะนกยังไงใส่แล้วขาวสบู่ตานกแก้วเว้าคือยักคือภาษาเขมรเนาะลิ้นยักรัวๆจักหน่อยเว้าคือแบบเขมรเลยน้ำไหลสาแล้วแหละแล้วละบ่บ่แล้วก็ต้องแล้วพอหมู่ไหลเพราะว่าหมู่สิบ่ได้อาบน้ำมันไหลสาแล้วเราบอกคนนะแล้วโอ้เหลือคนหนึ่งบัดนี้น้ำมืดก่อนคักๆน้ำสิมืดก่อนแล้วคักแล้วพอน้ำกระไหลค่อยๆพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวน้ำมันไหลสาเนาะคือทรงสีมืดแล้วก็บบจักมันไหลหลายสายเพิ่นต่อไปเนาะพอได้อาบหล่นก็เอาแล้วเจ้าๆอ้าวโอเคเพิ่นอาบแล้วกันหมดแล้วเด้อนี่เด้อเพิ่นกําลังเปลี่ยนผ้าอาบหมดแล้วอ่ะเอาไปก่อนเด้อบัดนี้เด้อไปก่อนเด้อเจ้าบัดนี้เฮาสิเข้าไปเบิ่งในบ้านเด้อพี่น้องเด้อไปเบิ่งว่าส้นเท้าเราสูงนะครับผมเพิ่นหยิบสิ้นหยิบสิ้นส่งขายเฮาสิไปเบิ่งกันเนาะในหมู่บ้านผู้สาวงามผ้าแน่เจอผู้สาวงามเด้อพี่น้องอ้อมากยังอันนี้น่ะโอ้พี่ดาพี่น้องมักเดือใหญ่เด้อนี่น่ะพุ่นน่ะเบิ่งสิซูมให้เบิ่งนี่น่ะปาโกมักเดือใหญ่ครับผมนำมาถามผู้สาวก่อนนะให้เพิ่นพามาเที่ยวหมู่บ้านเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อหมู่บ้านนะครับผมใหญ่กว้างเลยเนาะทางยังแดงอยู่ได้พี่น้องเอ้ยนี่แบบนี้เด้อผู้หมู่บ้านชนบทนะครับผม
น่าสิเป็นลาวเทิงลาวสูงเนาะอยู่แบบนี้นะครับผมมาเก็บชมบรรยากาศนะครับผมวิถีชีวิตหมู่บ้านเพิ่นนะครับป้าอากาศดีพี่น้องบ้านเมืองเพิ่นก็เจริญอยู่ได้พัฒนาดีนะครับสบายดีโอ้อ้าวน้ำมีบ่อทางเทิงนี่ฮะน้ำน้อยสบายดีผู้สาวบ่ได้ไปเฮียนบ่บ่ไปโอ้ปิดเฮียนแล้วเนาะมาเบิ่งเพิ่นใช้ชีวิตนะครับผมน้ำน้อยเพิ่นเว้านะโต้งไปใส่เนาะโอ้เพื่อสิเต็มเนาะไม่เท่าเนาะบ้านอยู่ใส่ไม่เท่านี่เฮียนอยู่ลุ่มพุ่นเนาะอันนี้หมู่บ้านหยังฮะเป่าฮะเป็นลาวสูงบ่น้องฮะบ่เป็นลาวสูงบ่ลาวเทิงหรือลาวสูงลาวสูงเพิ่นฟังภาษาลาวบ่ค่อยรู้เรื่องบ่ รู้อยู่เนาะนี่ดิเป็นลาวสูงเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นส่วนมากเพิ่นจะคุยกันเป็นภาษาลาวสูงอันนี้นะนี่ดิเบิ่งวิวบรรยากาศรอบๆเลยครับผมโอ้บรรยากาศดีนะครับผมลาวเทิงก็มีบ่น้องฮะบ่มีมีแต่ลาวสูงอันนี้น่าสิเป็นในเพิ่นเฮ็ดหยังเนาะอันนี้แม่นบ่เลี้ยงนกบ่พี่น้องโอ้เป็นแนวนี้เด้อบ่เลี้ยงนกกาเบิ่งสิไปเบิ่งเพิ่นยิบอันนั้นเนาะสบายดียิบเสื้อบ่ฮะแม่เท้าสบายดียิบเสื้อบ่อืมสิยิบไว้กินเจียงบ่บ่ของพ่อฮะบ่ฮู้ฟังบ่รู้เรื่องโอ้แบบนี้เด้อพี่น้องเด้อขอเบิ่งหน่อยเด้ออะไรเฮือนซานเพิ่นนะครับผมวิถีชีวิตเป็นลาวสูงเนาะแม่เนาะเฮือนแปดแบบนี้แหละลาวสูงนะพี่น้องเอ้ยอยู่แบบเรียบง่ายเนาะป้าไม่ยั้งอ่ะนะเด็กน้อยเด็กน้อยได้ดีนะโอ้จักเดือนแล้วโอ้บ่ฮ้อนบ่ล่ะอยู่แบบนี้เลยเด้อพี่น้องเด้อคันหิวนมก็ออกมากินนมเนาะบ่ฮ้อนเนาะยิบซินบ่นี่นะซินบ่เสื้อหรือซินซินโอ้ซินฟังลาวรู้เรื่องเนาะรู้เรื่องอยู่แต่คุยลาวบ่อยากคุยเนาะคุยภาษาม้งเนาะนี่แหละวิธีชีวิตม้งนะครับผมเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานก็เอาลูกนอนอยู่หลังเนาะเฮ็ดให้ก็เอาอยู่ข้างหลังแบบนี้บ่เฮ็ดให้ขอบใจเด้อเก็บชมบรรยากาศเนาะเอาขอสิเลาะไปทางพุ่นเด้อพี่น้องเด้อป้าเบิ่งวิวข้างหลังเบิ่งวิวข้างหลังพี่น้องป้าสมชื่อว่าลาวสูงเนาะหมู่บ้านทางในก็มีไปทางใดนะฮะไปทางพุ่นบ่ลงไปนี่โอ้รถจักบ่รถไปพุ่นน่ะรถใหญ่ก็ลงไปได้บ่พุ่นน่ะซูมให้เบิ่งพี่น้องซูมให้เบิ่งก่อนเด้อพุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะมาป๊ออยู่ลึกอยู่ไกลนะครับผมลาวสูงแท้ๆเลยนะครับผมอยู่สูงอยู่สูงเทียบฟ้าเลยนะครับผมเทียบฟ้าเลยอุ้ยอากาศดีอยากให้พี่น้องมารับรู้รับทราบเองเลยนะครับผมอุณหภูมิตอนนี้นะครับผมประมาณ20กว่าองศาอากาศดีๆเนาะฮะเลาะเบิ่งนะครับผมน้องฝนเอิ้นมาเบิ่งทางผีพี่น้องเพิ่นกำลังยิบน่าสิเป็นยิบสิ้นเนาะสบายดีไหมเท้าสบายดีอยู่ดีไม่แห้งเด้อดีโอ้วิวงามบ่น้องฝนเบิ่งวิวมุมกว้างๆเด้อพี่น้องเด้อม
มุมกว้างมุมสูงนะครับผมวิวดีเลยเป็นลาวสูงเนาะสบายดีลาวสูงลาวเทิงอันนี้ไม่ใช่ลาวเทิงเนาะลาวสูงไม่ยั้งอันนี้สบายดีผู้สาวไอมาตาไทยเด้อขออนุญาตเบิ้งเพิ่นเฮ็ดหยังอันนี้สิ้นบ่ตีนสิ้นน่าจะตีนสิ้นเนาะไว้เนาะเป็นตีนสิ้นนี่บ่นี่บ่โอ้เพิ่นเฮ็ดแบบนี้เลยพี่น้องเด้อนางกับผืนเลยเด้อกําลังใส่ลายเพิ่นเห็นหุ่มเด้อตัดแล้วก็ใส่ลายแล้วก็ยิบแบบนี้เด้ออันนี้เป็นลายหยังเขาเอิ้นว่าลายหยังฮะบ่ฮู้เฮ็ดตามพ่อแม่เฮ็ดมาเนาะขายพื้นเท่าไหร่มืดนี่เนี่ยเท่าไหร่ขายเอาไปขายอยู่ใส่อยู่โรงพยาบาลบอกเอาไปขายอยู่ตลาดมืดท่านบอกเพื่อนหับซื้ออ๋อมันมีคนมาหับซื้ออันนี้น้องคนนี้ซื้อหยังฮะซื้อเสริมซื้อเสริมคนนี้ดิฮะหัวน้องหัวผู้สาวงามเด้อพี่น้องเด้อเป็นส้นเท้าลาวสูงเนาะเป็นเอ้ยน้องกันบ่โอ้เป็นเอ้ยน้องกันเนาะอะไรเราขยันได้ทำงานตั้งใจทำงานขนาดเนาะเหนื่อยหน้าเบิ่งกองแน่บ่ได้เฮียนบ่บ่ได้เฮียนบ่ผู้งามเนาะเฮ็ดเป็นเนาะเจ้าเนาะเฮ็ดแบบไหนนะเบิ่งแน่เฮ็ดแบบไหนจิ้มหมูอ๋อสอดใช่แบบนั้นโอ้เฮ็ดที่มันเหลื่อมเป็นลายเหลื่อมนี่เนาะเบิ่งสาๆเด้อพี่น้องเด้อนะนี่เบิ่งเพิ่นนี้ก็ได้นี่ยิบเป็นเนาะบ่ได้วาดลวดลายเลยยังยิบมือเลยโอ้งานด้วยมือเนาะเอองานอันนี้มันเป็นเล็กบ่เป็นหยางเป็นหยางเป็นพลาสติกเนาะแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อเอาขอบใจเด้อให้ไปเบิ่งหมู่บ้านอื่นเด้อไปเลยเด้อขอบใจเด้อไปแล้วบาดนี้พี่น้องเพิ่นฟังวิทยุภาษาม้งเนาะไอ้บ่าวเดชไปก่อนเด้อสบายดีอยู่ดีมีแฮงเด้อผู้บ่าวสำน้อยไปแล้วไปแล้วเอาบัดนี้เฮาสิได้ไปต่อเด้อพี่น้องเด้อเอาอย่าลืมส่งกำลังแรงใจนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อไปเลยเด้อบ๊ายบายเดี๋ยวสิลบมาเด้อบัดนี้สิลบมาโดยนี่แหละครับผมวิถีชีวิตเพิ่นนะครับผมหมู่บ้านแบบนี้เด้อนี่นะอ๋อคักขนาดเลยพี่น้องเอ้ยไผเห็นแล้วก็สะอ่อนอยากมาเที่ยวมาแวะเด้อพี่น้องเด้อฝุ่นก็ย่าแต่เป็นตะยู่เนาะอากาศดีเนาะทางพี่เนาะอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจน้องฝนบ้าเด่นนครพนมเลยเด้อเป็นกำลังแรงใจสู้ต่อไปเอ้าช่วยกด Subscribeกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากที่ชมคลิปนะครับบ่าวเดชนครพนมสวัสดีครับ Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ